ความภูมิใจของชาวห้วยขวางสสพักส้มเปิดคลินิกในวันเวลาราชการรับเงิน2ทางแบบฉ่ำๆคนเราไม่ควรมีอาชีพเดียวเดือนนี้คุณหมอเข้าเวรวันอังคารศุกร์เสาร์และอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 20:00 น.อังคารกับศุกร์ไม่ต้องทำงานสสหรือครับหมอไม่รู้ว่าเรื่องแบบนี้ต้องห้ามสำหรับงานหลวงเหรอครับปปช.สอบเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนถ้าเป็นคนของพรรคตรงข้ามมันคงออกสื่อทุกช่องทางพรรคส้มมีเรื่องให้อ่านทุกวันจริงๆดีจังกิน2ทางเงินเดือนสสภาษีตรูค่ะอันนี้เป็นลายใหม่มีนี่นอกจากทุกวันนั้นนะเช้าเย็นได้เลยเออใช่โอ้โหแบบมันทำไมมันมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นนะฮะมาดูกรณีล่าสุดนะฮะมาดูกรณีล่าสุดว่าทางเพจนี้เขาแฉนะครับว่าทุกคนคะความภูมิใจของชาวห้วยขวางสสพักส้มเปิดคลินิกในวันเวลาราชการรับเงิน2ทางแบบฉ่ำๆคนเราไม่ควรมีอาชีพเดียวโอ้มีคนเราไม่ควรมีอาชีพเดียวนะฮะในตารางคลินิกลงเอาไว้ว่านี่ตารางนะฮะเดือนนี้คุณหมอเข้าเวรวันอังคารศุกร์เสาร์และอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 20:00 น.หยุดเพิ่มวันเสาร์ที่5และวันศุกร์ที่25วันจันทร์ที่28ซึ่งทางเพจยังได้ถามอีกว่าอังคารกับศุกร์ไม่ต้องทำงานสสหรือคะนะจากโพสต์นี้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายเช่นหมอไม่รู้ว่าเรื่องแบบนี้ต้องห้ามสำหรับงานหลวงเหรอครับปปช.สอบเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนเรื่องเอาเปรียบคนอื่นต้องยกให้พรรคนี้หลังจากการเลือกตั้งจนถึงปัจจุบันยังไม่เคยเห็นไม่เคยเจอสสคนนี้เลยห้วยขวางสามเสนนอกถ้าเป็นคนของพรรคตรงข้ามมันคงออกสื่อทุกช่องทางพรรคส้มมีเรื่องให้อ่านทุกวันจริงๆนะฮะสสเป็นอาชีพเสริมนะที่ผมอ่านเนี่ยคือแต่ละคนแต่ละคอมเมนต์นะไม่ใช่คนเดียวคอมเมนต์นะที่ผมอ่านเห็นไหมฮะแต่ละคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์สสเป็นอาชีพเสริมเห็นไหมฮะและอีกคนนึงก็บอกว่าหน้าหนาให้ทำไงนะครับอีกคนนึงบอกดีจังกินสองทางเงินเดือนสสภาษีตรูค่ะนะนี่ฮะยังมีคอมเมนต์อีกหลายร้อยคอมเมนต์นี่เกิดขึ้นกับสสห้วยขวางพักส้มคือพักประชาชนเดี๋ยวก็รอพี่หมอคนนี้ชี้แจงนะฮะนี่นะฮะในขณะเดียวกันเรื่องเดิมอันเกิดจากน้ำท่วมที่เชียงรายกับทีมของคุณเชษฐ์ทีมสว่างราชบุรีนะครับซึ่งเราก็ได้นำเสนอไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับเป็นทีมที่นำของบริจาคจากราชบุรีนะครับไปที่เทศบาลตำบลแม่จันคุณเชษฐ์เล่านะครับก่อนจะเอาของบริจาคไปรวมไว้ที่เทศบาลตำบลแม่จันก็มีทีมสำรวจไปลงพื้นที่ก่อนแล้วว่านะจุดไหนต้องการความช่วยเหลือบ้างเมื่อไปถึงก็เห็นว่ามีป้ายไวนิลสีขาวขนาดใหญ่ติดไว้ซึ่งในป้ายบอกว่าทีมของเราที่มาจากราชบุรีได้ร่วมกับสสจุฬาลักษณ์และสวมณีรัตน์เขมวงศ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพอเห็นป้ายก็งงนิดหน่อยว่าสสจุฬาลักษณ์มาร่วมกับเราตอนไหนเพราะไม่เคยได้รับการประสานงานจากทีมงานของสสหรือตัวสสเองเลยและเมื่อทีมของสสกลับก็เลยดึงป้ายนี้ออกเหลือแต่ป้ายร่วมกับสวมณีรัตน์ไว้เพราะเขาช่วยหาที่พักอาหารน้ำดื่มให้กับทีมงานของคุณเชษฐ์จริงมีรูปป้ายไหมป้ายไวนิลนะให้ดูป้ายนะครับคุณเชษฐ์เล่าว่าเย็นวันที่เราไปถึงขณะที่ทีมงานของเรากำลังขนของบริจาคลงจากรถก็มีทีมงานของสสจุฬาลักษณ์มาบอกว่าจะขอข้าวไปช่วยที่อำเภอแม่สายแต่ผมไม่ให้เพราะเห็นว่าที่แม่สายมีของบริจาคเยอะจนเหลือเน่าทิ้งของตรงนี้ตนจะเอาไปให้กับผู้ประสบภัยบนดอยสูงที่การช่วยเหลือเข้าไม่ถึงจากนั้นทีมของสสก็หายไปแต่ก่อนที่เขาจะไปก็มีกลุ่มชายชุดดำประมาณ10คนมาถ่ายรูปขณะที่สสจุฬาลักษณ์มาช่วยขนของเอาไว้ด้วยดูสิฮะท่านผู้ชมฮะคุณเชษฐ์ให้สัมภาษณ์กับทีมของทางท็อปนิวส์นะฮะร่วมกับตันยูสิงห์บุรีบางระจันเนี่ยเขาไปสำรวจให้ซึ่งไปในพื้นที่แม่สายเนี่ยมันเหลือกินกันแล้วครับตอนนั้นอ่ะในช่วงนั้นนะที่ผมไปอ่ะข้างทางทิ้งเน่ากันเต็มไปหมดเลยเสร็จปุ๊บผมก็เข้าไปที่แม่จันเราก็เห็นป้ายแล้วก็อ้าว
มันติดได้ไงเราก็ไม่ได้สนใจเรารีบลงของก่อนเพราะของเยอะแล้วเราก็เหนื่อยเราไปกันไกลก็มีทีมของสสตาสสผู้หญิงอ่ะเขามาเขาก็มาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีข้าวขอข้าวไปลงที่แม่บอกว่าถ้าแม่สายผมขอตัดทิ้งผมตัดทิ้งเลยครับภาคพื้นเนี่ยผมว่าเขาเหลือแล้วหน่วยงานเขาได้เยอะเขาก็ไม่ได้อะไรนะตอนสสหญิงอ่ะเขาก็หายไปเลยพอเช้าก็มีผู้ช่วยของเขาที่เป็นผู้ชายสสไม่ได้มานะก็มาถามผมที่เต็นท์เลยว่าข้าว600กล่องผมอยู่ไหนผมก็บอกข้าว600กล่องอะไรครับเขาก็บอกว่าก็ที่คุยไว้เมื่อวานไงผมบอกของเมื่อวานผมล้มกระดานทิ้งหมดแล้วผมไม่ให้ภาคพื้นคุณจะไปแม่สายผมไม่ให้ไงผมก็บอกสสของคุณไปแล้วว่าผมไม่ให้เขาก็เริ่มเสียงเปลี่ยนเลยหน้าสีนะอ้าวทำไมทำอย่างนี้อ่ะทำไมไอ้นี่ล่ะแล้วที่คุยกันไว้อ่ะเขาก็เริ่มออกลูกโวยวายทำสีหน้าไม่พอใจนู่นนี่นั่นแหละเริ่มนี่แหละเริ่มมีอารมณ์กันแล้วคนมันจะไปจับประเด็นว่าเรื่องแค่ละวางป้ายไปขึ้นโรงพักก็เลยไม่ใช่ครับผมบอกถ้าผมอยู่อ่ะผมไม่ต้องขึ้นโดยรอผมว่ามีไปโรงพักแน่นอนต้องมีปัญหากันใหญ่โตแน่นอนเพราะเขาเริ่มทำสีหน้าเริ่มทำน้ำเสียงที่มันไม่ใช่แล้วเริ่มโชว์พาวเวอร์แล้วครับแล้วเหตุการณ์มันก็เริ่มแบบมีปากเสียงกันนิดหน่อยผมก็บอกว่าคุณลองเดินเข้าไปในใต้อาคารนะแล้วคุณหยิบมาสักชิ้นนึงมีของของคุณไหมถ้าคุณมีคุณหยิบไปเลยถ้าไม่มีคุณอย่ามายุ่งถ้าคุณจะมาเอาหน้าคุณไปที่อื่นผมไม่มีให้ท่านผู้ชมฮะเห็นไหมฮะอันนี้คุณเชษนะฮะทีมสว่างราชบุรีให้สัมภาษณ์กับทางท็อปนิวส์ให้เห็นถึงนะฮะสสจุฬาลักษณ์นี่กับทีมงานนะครับไม่มีของไปให้เลยสักชิ้นแต่เอาป้ายไปติดว่าร่วมกันกับทางทีมของคุณเชษทีมสว่างราชบุรีนะครับโอ้โหดูสิฮะและยังจะเอาของของเขาอีกจะเอาของเขาไป600ห่อใช่นะผู้ช่วยของคุณเนี่ยทีมงานคุณเนี่ยเขาไม่ให้โวยวายใส่เขาอีกทำไมไม่ให้อ่ะก็กูไม่ให้อ่ะใช่ดูสิฮะซึ่งเขาก็ไม่ได้หวงอะไรแต่ว่าเขาจะไปจ่ายที่นึงถูกต้องก็จะไปให้บนดอยที่ขาดการช่วยเหลือนี่ท่านผู้ชมดูสิฮะอย่างนี้จะไม่เรียกว่าหน้าด้านจะเรียกว่าอะไรฮะโอ้โหนี่ไปมือเปล่าแต่จะไปเอาผลงานพี่น้องประชาชนในเขต6เชียงรายคุณดูไว้นะฮะคุณดูไว้นะคุณเชษฐ์ก็ดีเสียปูโคราชก็ดีคนเหล่านี้เขาไปจากจังหวัดอื่นนะเขาเอาของไปช่วยพวกคุณนะแต่มีสสในพื้นที่ที่คุณเลือกเขามาเป็นสสเนี่ยกำลังจะมาเคลมกำลังจะมาได้หน้าด้วยโอ้โหเราก็ไม่เข้าใจจริงๆนะว่าทำไมสสคนนี้ถึงเป็นแบบนี้ตอนที่มีข่าวว่าเขาเอาป้ายชื่อเขาเนี่ยไปติดหน้ารถขนสินค้ารถขนของที่มาช่วยเนี่ยที่มาจากโคราชเนี่ยใช่แล้วก็มีชื่อของตัวเองด้วยแล้วบอกว่าต้องการอำนวยความสะดวกแต่จะมีชื่อของตัวเองแล้วตอนนั้นมันมีข่าวว่าทางพรรคก็เตือนนะว่าเฮ้ยคุณทำอย่างนี้ไม่เหมาะถูกต้องเขามีชื่อของตัวเองอยู่คล้อยหลังไม่กี่วันเนี่ยไอ้ป้ายขาวๆเนี่ยมีชื่อตัวเองอีกแล้วดูสิฮะทั้งที่ไม่ได้ของตัวเองเลยคือพรรคคุณเนี่ยคุณเนี่ยไม่มีทางเอาของไปแจกอยู่แล้วเพราะหัวหน้าคุณให้ไว้เป็นนโยบายอย่าเอาของไปแจกคนน้ำท่วมเพราะเดี๋ยวจะเป็นการระบบอุปถัมภ์เป็นบุญคุณกันใช่ฉะนั้นวันทั้งวันคุณทำแบบนี้แหละฮะคุณเที่ยวถือป้ายไวนิลกูจะป้ายไวนิลไปแปะไว้ไหนดี ภาพของคุณเนี่ยในความรู้สึกของผมมันเป็นอย่างนั้นจริงนะวันทั้งวันเนี่ยฮะทีมงานของสสคนนี้เดินถือป้ายไวนิลวันนี้จะไปแปะที่ไหนดีวะ จะไปช่วยเคลมจะไปเอาหน้าจะไปขอได้รับหน้าจากใครดีวะโอ้โหดูสิฮะผมย้ำเลยนะพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายถ้ารู้เรื่องนี้แล้วนะพูดต่อๆกันไปนะว่าคนที่คุณเลือกมาเป็นสสเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้นะและที่คุณเชษฐ์พูดเนี่ยหน้าโอ้โหน่าคิดนะที่แม่สายผมไม่ให้ไปเพราะแม่สายเนี่ยคุณไปดูที่ข้างถนนเนี่ยของเน่าของเสียทิ้งเอาไว้อ่ะแสดงไปแล้วแจกไม่ทันหรือยังไงฮะนั่นน่ะสิฮะแต่ว่าของชุดนี้เนี่ยเขาเอาขึ้นไปบนดอยใช่ใช่ไหมล่ะก็จริงคือตอนนั้นแม่สายเนี่ยท่วมหนักแล้วก็โอ้โหแต่ละองค์กรก็ไปแต่แม่สายจนคนมันอาจจะเยอะไงใช่ไหมของอาจจะล้นส่วนป้ายสีขาวๆถ้าท่านชมสังเกตเห็นเนี่ยจะมีชื่อสวด้วยสวมณีรัตน์แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางคุณเชษบอกว่าผมดึงป้ายสสออกเหลือแต่ป้ายสวไว้เพราะสวมณีรัตน์เนี่ยเขายังช่วยหาที่พักถูกต้องหาที่พักหาอาหารหาน้ำดื่มให้กับทีมงานที่เขาขนของมาอันนี้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมนี่เฮ้ยแล้วทีมงานของคุณน่ะยังมีหน้าไปโวยวายจะไปทะเลาะกับคุณเชษฐ์แหละโอ้โหมันสุดๆจริงๆนะวันนี้จะมารับ600กล่อง
600กล่องอะไรผมไม่ให้อ้าวทำไมพี่ทำอย่างนี้ทำไมมึงอะทำอย่างนี้โอ้โหไอ้พวกนี้นี่มันจริงๆเลยนะฮะเออใช้ไม่ได้นี่จะมีอีกไหมเนี่ยของคุณสสคนนี้หลายครั้งเลยนะที่ไม่เป็นข่าวอีกมีอีกไหมใช่ใช่ไหมที่คนออกไม่มาโวยอ่ะใช่โอ้โหโอ้โหเหลือขอน้ำท่วมเชียงรายครั้งนี้เนี่ยรู้นิสัยคุณเลยนะรู้นิสัยคุณเลยเห็นท่าแท้เลยใช่เห็นท่าแท้เลยโอ้โหมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ